ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสเดินทางมาที่วัดชนประทานรังสิตพระอารามหลวงครับณสถานที่แห่งนี้เมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสเดินทางมาบันทึกเทปพระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุซึ่งท่านได้ให้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตเป็นอย่างดีเรื่อยมาจนกระทั่งท่านได้ละสังขารเมื่อปีพุทธศักราช2550ณปัจจุบันนี้เป็นระยะเวลา9ปีแล้วในตอนนี้คณะศิษยานุศิษย์นั้นพร้อมใจในการที่จะสลายสรีระสังขารของหลวงพ่อแต่ก่อนที่เราจะไปฟังรายละเอียดในช่วงแรกผมจะพาท่านผู้ชมไปฟังสารธรรมจากพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมซึ่งท่านจะมีหลักธรรมดีๆมามอบเป็นธรรมนาการให้กับท่านผู้ชมทุกท่านครับหลักของคุณธรรมและจริยธรรมที่ปรากฏอยู่ในโอวาทปาติโมกข์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประทานแก่พระอรหันตสาวก 1,250 รูปนั้นถือว่าเป็นหลักธรรมที่มีความสำคัญเป็นลำดับตั้งแต่ระดับต้นระดับกลางและระดับสูงสุดระดับต้นทรงประทานโอวาทว่าไม่ให้ทำความชั่วทุกประการดังพระบาลีที่ได้ยกมากล่าวไว้ว่าสัพพปาปัสสะอะกรณังซึ่งแปลว่าไม่ควรทำความชั่วทุกประการความชั่วทุกประการนั้นเป็นความไม่ดีแม้ว่าความชั่วนั้นจะเป็นความชั่วเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าไม่ดีเปรียบเหมือนอุจจาระแม้จะมีเล็กๆน้อยๆแต่ก็ส่งกลิ่นเหม็นเป็นที่ไม่ชอบใจของประชาชนโดยทั่วไปเช่นเดียวกันการไม่ทำความชั่วแม้ความชั่วนั้นจะเล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นที่ปรารถนาของใครของผู้ใดเพราะฉะนั้น เบื้องต้นนี้พระพุทธองค์จึงทรงให้แนวปฏิบัติไว้ว่าอย่าทำความชั่วโอวาทที่ทรงให้เป็นท่ามกลางในวันมาฆบูชาคือสอนให้ทำความดีที่ตรัสไปว่ากุศลสูปสัมปทาแปลว่าควรทำความดีให้สมบูรณ์หรือให้ถึงพร้อมความดี
ใครทำก็เป็นที่ชื่นชมหรือชื่นชอบแม้ของตัวเองผู้ทำก็มีใจสดชื่นมีใจเบิกบานผู้ใดได้พบได้เห็นได้ยินก็กล่าวสรรเสริญเพราะฉะนั้นการทำความดีจึงเป็นคำสอนที่เป็นธรรมกลางและคำสอนอันสูงสุดที่ปฏิพุทธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่าพระนิพพานเป็นบรมสุขอย่างยิ่งคำว่านิพพานนี้หมายถึงการดับกิเลสหรือธรรมชาติที่ออกไปจากกิเลสเครื่องร้อยรัดกิเลสเครื่องร้อยรัดที่ผูกมัดจิตใจของมวลเวนยสัตว์อยู่นั่นก็คือความโลภความโกรธความหลงความเมากิเลสเหล่านี้ผูกมัดจิตใจของมวลเวนยสัตว์ทั้งหลายไว้ให้อยู่ในอำนาจไม่สามารถที่จะปลดเปลื้องหรือแก้ให้หมดไปจากจิตใจได้วิธีที่จะปลดเปลื้องหรือแก้กิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งหลายเหล่านี้ให้หมดไปจากจิตใจก็คือการปฏิบัติธรรมตามหลักของศีลสมาธิและปัญญาโอกาสในวันมาฆบูชาเช่นนี้ท่านทั้งหลายก็ได้มีจิตศรัทธาตั้งใจมารักษาศีลตั้งใจมาเจริญจิตตภาวนาทั้งในส่วนสมาธิภาวนาและวิปัสสนาปัญญาภาวนาก็ได้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงการปฏิบัติบูชานั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นการบูชาพระพุทธองค์อย่างแท้จริงคุณธรรมและจริยธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์ทรงแนะนำสั่งสอนให้โอวาทแก่พุทธบริษัทไม่ว่าจะเป็นภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกามากมายหลายวิธีด้วยกันแต่เมื่อจะกล่าวสรุปรวมสั้นๆก็คงจะได้หลัก3ประการที่เป็นโอวาทที่เป็นประธานคือ1สัพพปาปัสสะอะการณังไม่ทำความชั่วทุกประการนี่เป็นคุณธรรมและจริยธรรมเบื้องต้นคุณธรรมและจริยธรรมท่ามกลางคือกุศลสูปสัมปทาการบำเพ็ญบุญกุศลความดีให้ถึงพร้อมการบำเพ็ญกุศลความดีให้ถึงพร้อมนี้ไม่ใช่เพียงแค่การให้ทานการรักษาศีลการเจริญจิตตภาวนาแต่ความดีที่พระพุทธองค์ตรัสหมายในที่นี้หมายถึงการทำอะไรด้วยกระทางกายก็ให้กระทำด้วยจิตที่ประกอบด้วยเมตตาคือคิดทำแต่สิ่งที่ดีจะพูดอะไรก็ให้พูดด้วยจิตที่ประกอบด้วยเมตตาคือพูดแต่คำที่ดีๆเป็นคำที่ไพเราะ
่อนหวานปราศจากโทษของวจีกรรมแม้จะคิดอะไรก็ให้คิดแต่สิ่งที่ดีๆเป็นเมตตามโนกรรมเพราะฉะนั้นคำกุศลสุปธรรมทาการทำความดีให้ถึงพร้อมเนี่ยก็ไม่ได้หมายเฉพาะเพียงต้องมารักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมการทำดีตามหน้าที่เช่นพ่อแม่ทำความดีในหน้าที่ต่อบุตรธิดาหรือบุตรธิดาทำความดีในหน้าที่ของความเป็นบุตรธิดาของบิดามารดาประชาชนทั้งหลายทำหน้าที่ในฐานะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติก็ถือว่าเป็นความดีแม้ข้าราชการทุกกรมกรองทุกหมู่เราทำงานในหน้าที่ของตนเองอย่างบริสุทธิ์ใสสะอาดก็ชื่อว่าเป็นการกระทำความดีเพราะฉะนั้นหลักสองประการการไม่ทำความชั่วการทำความดีให้ถึงพร้อมเนี่ยจึงเป็นหลักสร้างสันติสุขให้เกิดในสังคมในประเทศชาติเป็นหลักที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานไว้นานแล้ว 2,559 ปีแล้วในหลักนี้ก็ยังไม่ล้าสมัยพระพุทธองค์ทรงยืนยันไว้สตัญจะธรรมโมชรังและอุเปติธรรมของสัตบุรุษมีพระพุทธเจ้าไม่ล้าสมัยคนปัจจุบันเป็นคนหัวใหม่บางทีคิดว่าการที่จะเข้าวัดฟังธรรมเป็นเรื่องของคนแก่คนเฒ่าเป็นคนล้าสมัยแต่ความจริงธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นอยู่ใดอยู่เสมอและพร้อมที่จะช่วยพัฒนาสังคมประเทศชาติให้อยู่รอดและปลอดภัยมีความสามัคคีอยู่เย็นเป็นสุขยิ่งถ้าเอาหลักพระโอวาทประการที่สามคือการชำระจิตของตนให้ผ่องใสนำมาใช้เป็นหลักพัฒนาก็จะทำให้บุคลากรของประเทศชาตินั้นเป็นบุคลากรที่ดีมีท่านผู้รู้กล่าวไว้ว่านักเรียนนักศึกษาถ้ามีโอกาสได้มาฝึกจิตให้บริสุทธิ์ใจสะอาดจะมีอนาคตที่สดใสรุ่งเรืองคนผู้แก่วัยได้มีโอกาสเข้ามาฝึกจิตอบรมจิตให้ใสสะอาดผ่องใสจะมีอนาคตที่สุขสดชื่นเหมาะสมแก่วัยผู้มีความรู้เป็นปัญญาชนหรือบัณฑิตทั้งหลายได้มีโอกาสเข้าฝึกอบรมปฏิบัติธรรมก็จะได้เห็นแก่นแท้ของพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประชาชนพลเมืองทั้งหลายถ้าได้มีโอกาสมาฝึกจิตอบรมบ่มภาวนาก็จะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและประเทศชาติก็จะมีพลเมืองที่ดี
ประเทศชาติก็จะประสบแต่ความสงบและเป็นสันติสุขได้เพราะฉะนั้นรักโอวาททั้งสามประการดังกล่าวแม้ว่าจะทรงประทานไว้เมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วแต่ก็ถือว่ายังเป็นหลักที่จะสร้างคุณธรรมและจริยธรรมที่ใหม่อยู่เสมอนั่นการที่กระทรวงกลาโหมโดยมีท่านพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนำกำลังพลของหน่วยขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหมมาทำกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชานี้จึงถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญและเป็นล่องนำให้ประชาชนทั้งหลายได้เกิดสำนึกแม้ว่าแม้กระทั่งรัฐบาลก็มีความห่วงใยในพระพุทธศาสนาและพร้อมที่จะนำหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นไปแนะนำให้ประชาชนทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติกันจึงขออนุโมทนาหลักธรรมที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ท่านได้ให้ไว้ถือว่าเป็นหลักธรรมที่สำคัญโดยเฉพาะหัวใจของพระพุทธศาสนาก็คือการปฏิบัติเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาครับการปฏิบัตินั้นจะทำให้พระพุทธศาสนานั้นดำรงคงอยู่ได้ไม่ใช่เพียงแค่การถวายทานอย่างเดียวสิ่งสำคัญก็คือต้องปฏิบัติเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับดังที่ผมได้พูดไว้ในเบื้องต้นแล้วนะครับว่าในปีพุทธศักราช2560นั้นคณะศิษยานุศิษย์พร้อมใจในการที่จะสลายสรีระสังขารของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุวันนี้เราไปฟังรายละเอียดจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระปัญญานันทมุนีเจ้าอาวาสวัดชนประธานรังสิตพระอารามหลวงกันครับในปี2560น่าจะเป็นปีที่เหมาะสมในการคืนสรีระของหลวงพ่อสู่ธรรมชาติที่สมบูรณ์เราจึงให้ความหมายในการคืนสรีระหลวงพ่อว่าเราร่วมใจกันสลายสรีระธาตุประกาศสัจธรรมของหลวงพ่อปัญญาด้วยดอกไม้ใจแทนดอกไม้จันทร์ตรงนี้เป็นแนวทางที่พวกเราศิษยานุศิษย์หวังยิ่งว่าขอให้สรีระหลวงพ่อเนี่ยเดินตามพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าวันสลายสรีระหรือว่าวันถวายพระเพลิงเราจะเห็นว่าเป็นวิธีที่ก่อให้เกิดความหมายของคำว่าเกิดมาอยู่ในโลกและจากโลกอย่างเรียบร้อยและงดงามคติตรงนี้น่าจะได้หยิบยื่นมาเพื่อเป็นการเติมความงดงามให้เกิดขึ้นในโอกาสที่หลวงพ่อคืนสู่สภาพธรรมชาติท่านทั้งหลายคงมีหลายฝ่ายหลายคนที่รอคอยถามแล้วถามเล่าว่าเมื่อไรที่จะมีการประชุมเพลิงหรือมีการพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อปัญญาคำถามเหล่านี้พรั่งพรูมาสู่อาตมาเนี่ยเรียกว่ามากทีเดียวด้วยความรู้สึกตรงกันว่าน่าจะได้เวลาอันสมควรแล้วก็เลยได้ตอบด้วยความตระหนักคิดอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าทุกฝ่ายร่วมใจพร้อมใจกันเห็นว่าปี2560เนี่ยเป็นปีแห่งการเหมาะสมก็เลยได้ตอบว่าปี2560หลวงพ่อปัญญาท่านเป็นพระที่ได้ทำคุณูปการแก่ทุกคนทุกฝ่ายด้วยการให้คนเข้าถึงธรรมธรรมเข้าถึงคนอันนี้เป็นภาระงานที่หลวงพ่อถือว่า
ชีวิตรับใช้พระศาสนาโดยการให้คนเข้าถึงธรรมทุกเรื่องทุกอย่างที่ผ่านวิถีชีวิตของหลวงพ่อก็จะเห็นได้เลยว่าหลวงพ่อมุ่งหวังที่จะให้คนได้เข้าถึงธรรมถ้าจะนำมาเสนอในที่นี้ก็จะขอเสนอในส่วนที่หลวงพ่อนำคนให้เข้าถึงธรรมถึงศาสนาเนี่ยสัก3ประการประการที่1หลวงพ่อนำคนให้เข้าถึงธรรมในการเสียสละหลวงพ่อแนะนำให้คนรู้จักคำว่าเสียสละแต่เสียสละของหลวงพ่อไม่ได้เป็นที่รวมรับเอาความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของหลวงพ่อเองหลวงพ่อจะเป็นพระที่ประกาศชัดเจนว่าข้าพเจ้าขอเป็นทาสพระรัตนตรัยร่างกายชีวิตของข้าพเจ้าถวายแก่พระรัตนตรัยงานของข้าพเจ้าทำเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งใดเกิดขึ้นจากการทำงานของข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้รับไว้เฉพาะปัจจัย4เท่านั้นส่วนที่เหลือขอให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมต่อไปหลวงพ่อได้มุ่งมั่นทำงานอย่างนี้ตลอดมาประการที่2ที่คนเข้าถึงธรรมธรรมเข้าถึงคนเนี่ยหลวงพ่อจะมุ่งเน้นให้คนรู้จักชีวิตท่านได้นิพนธ์หนังสือไว้หลายเล่มเช่นรักลูกให้ถูกทางกรรมสนองกรรมพุทธศาสนาที่แท้และมีหนังสืออีกมากมายเหลือเกินที่หลวงพ่อมุ่งหวังให้คนทุกคนได้ถอนตนออกจากความมืดบอดแล้วก้าวไปสู่ความสว่างไสวของชีวิตการที่ทำชีวิตของตนเองให้อยู่ในฐานะเป็นทาสของพระธรรมก็คือผลักดันตัวเองให้หลุดลอยออกจากการเป็นทาสของความงมงายร้ายสาระหลวงพ่อจะชี้แนะหลวงพ่อจะชี้นำเพื่อทุกคนได้มีส่วนของคำว่าเข้าถึงธรรมโดยที่สลัดสิ่งต่างๆที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชีวิตอย่างแท้จริงประการที่3ก็คือเมื่อท่านทำให้ดูเมื่อท่านพูดให้ฟังทำให้ดูท่านอยู่ให้เห็นให้เห็นความเป็นพระที่มีชีวิตอยู่เพื่อประโยชน์และความสุขของผู้อื่นตนเองก็ไม่ได้ตกต่ำการกระทำก็ไปช่วยอุ้มชูให้คนทั้งหลายได้รับรู้และเข้าใจแล้วท่านยังมีสิ่งพิเศษคืออยู่เย็นให้เราสัมผัสท่านเป็นพระที่อยู่เย็นเป็นสุขให้เราได้พบได้เห็นไม่เอาชีวิตนี้มาปรุงแต่งด้วยสังขารที่มันรบกวนเราอยู่ตลอดเวลาท่านเป็นพระที่ทำเราให้เป็นส่วนหนึ่งของคำว่าอยู่เย็นเป็นสุขนี่คืองานของหลวงพ่อที่มีมากมายจนเกินบรรยายแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าหลวงพ่อก็สรุปให้เราได้มีส่วนกับธรรมะสั้นๆเลยง่ายๆใครคิดว่าธรรมะเป็นเรื่องยากก็อาจจะคิดได้แต่หลวงพ่อมีประสบการณ์อายุ96ปีสรุปธรรมะให้กับพวกเราเนี่ยเพียง5ดีเท่านั้นนะท่านมีคำว่า5ดีเป็นตัวกำกับ1คิดดีเป็น2ทำดีเป็น3พูดดีเป็น4คบคนดีเป็น5ไปสู่สถานที่ดีเป็น5อย่างนี้ถ้าเราทั้งหลายยังคิดว่าธรรมะคือเรื่องยากก็ขอบอกว่าน่าเสียดายแต่ถ้าลุกขึ้นมาพิจารณาดูว่าธรรมะกับเราต้องอยู่กันตลอดไปก็คือคิดดีเป็นพูดดีเป็นทำดีเป็นคบคนดีเป็นไปสู่สถานที่ดีเป็นถ้าเราเข้าใจและนำมาใช้ก็เรียกว่าธรรมะอยู่กับเราตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544เป็นต้นมาผมได้มีโอกาสเดินทางมาบันทึกเทปหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุและนำสารธรรมของท่านมามอบเป็นธรรมนาการให้กับท่านผู้ชมเป็นประจำเรื่อยมาจนทั้งละ
สังขารไปณปัจจุบันนี้ถือว่าระยะเวลาหลายปีแล้วดังนั้นก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับในการที่จะร่วมสลายสรีระสังขารของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุโดยถวายดอกไม้ใจแทนดอกไม้จันทร์ครับดังที่พระเดชพระคุณท่านทุกคนพระปัญญานันทมุนีท่านได้กล่าวไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการถวายเป็นบูชาคุณของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุที่ท่านมีคุณอุปการต่อวงการพระพุทธศาสนาและประเทศไทยครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาจุฬาเป็นศรีสง่า